สวัสดีครับวันนี้มารีวิวกล้อง Compact นะฮะ Minota Panorama Zoom 7นะฮะตัวนี้สภาพใหม่นะครับserial number นะครับ97357087นะฮะนี่นะครับตัวนี้ใช้ฐานชนิดนี้นะครับ 1ก้อนนะครับ CR103A 7มีขายนะครับวิธีการใส่ฐานก็เปิดด้านนี้นะฮะก็เอาด้านบวกขึ้นบนใส่ฐานเครื่องก็จะมีปฏิกิริยาในการทำงานนะฮะเปิดก็คือปุ่มนี้เปิดและปิดปุ่มเดียวกันพอกดไปหน้ากล้องจะเปิดออกนี้นะพอกดปิดนะฮะหน้ากล้องก็จะปิดโอเคเดี๋ยวสาธิตไปพร้อมกับการใส่ฟิล์มเลยนะครับวิธีการจะเปิดใส่ฟิล์มนะครับด้านนี้นะครับดึงลงเอาฟิล์มมานะครับเอาไอ้ตรงที่เป็นจุกเนี่ยขึ้นข้างบนนะครับใส่เข้าไปอย่างนี้แล้วก็ดึงหางฟิล์มมาทางด้านซ้ายนะครับวางพาดเข้าไปให้มันเรียบๆอย่างนี้ปิดฝาถ้าใส่ฟิล์มถูกต้องมันจะขึ้นเลข1ถ้าใส่ไม่ถูกนะฮะใส่โกงหรือว่าใส่ไม่แน่นอะไรเงี้ยมันก็จะขึ้นเลข0นะต้องเปิดมาใส่ใหม่โอเคใช้งานขั้นพื้นฐานอันนี้คือซูมเข้าซูมออกครับนี่ซูมเข้าซูมออกอันนี้คือปุ่มกดถ่ายก็พอกดไปก็ขึ้นเลข2กดไปขึ้นเลข3เวลาเลข3ก็คือถ่ายไปแล้ว3ลูกเวลาเปิดมาเนี่ยเปิดกล้องมาเนี่ยฮะมันจะขึ้นอยู่ที่โหมดออโต้นะครับเราสามารถปรับเองได้ก็คือปุ่มนี้แฟลตนะฮะตัวนี้แปลว่าเปิดแฟลตตลอดเวลาแฟลตจะติดนะฮะถ้าเรากดไปอีกทีนึงที่ปุ่มแฟลตนะฮะปิดแฟลตนะฮะก็คือไม่ใช้แฟลตกดไปอีกทีก็เป็นเปิดแฟลตโหมดถ่ายกลางคืนอันนี้กลับมาที่โหมดออโต้เปิดกล้องมาจะอยู่ในโหมดนี้นะโหมดออโต้ก็คือโหมดออโต้ก็คือถ้าเกิดแสงสว่างพอแฟลชจะไม่ติดแสงไม่พอแฟลชจะติดเองปุ่มถัดมาคือกดไปนะฮะจะเป็นรูปภูเขาเอาไว้ถ่ายวิวไกลๆกดไปอีกทีนึงจะเป็นรูปนี่รถตาแดงนะครับถ้าจะกดออกก็กดไปอันนี้ถ่ายวิวไกลๆรถตาแดงปุ่มนี้เป็นปุ่มตั้งเวลาถ่ายนะฮะกดลงไปเห็นไหมฮะกดตอนนี้ต้องเอามือจริงๆมันเหมือนกับอ๋อนี่ได้แล้วครับพอเรากดไปเนี่ยมันจะมีไฟขอสาธิตอีกทีนะครับพอเรากดปุ่มนี้ลงไปนี่มันจะมีไฟที่กระพริบที่ด้านหน้าเราก็เอากล้องตั้งเอาไว้นะครับแล้วเดี๋ยวมันจะคือการเซลฟี่นั่นเองมันจะนับถอยหลังโอเคตอนนี้ถ่ายไป10รูปนะฮะส่วนตรงนี้ด้านหลังเป็นตั้งวันที่นะครับแต่ว่าจะต้องมันจะต้องเดี๋ยวเปิดฝาหลังมาจะทำให้ดูนะฮะมันจะต้องไปซื้อถ่านมาใส่ถ่านน่าจะมีขายที่เซเว่นนะพอดีที่ร้านตอนนี้ไม่มีถ่านนะเป็นถ่านกระดุมข้างหลังนี่จะมีโหมดนี้นะครับปกติมันจะอยู่ที่โหมด normal ที่เราใช้อยู่ปัจจุบันแต่ว่ามันสามารถปรับเป็นพาโนรามาได้ตามชื่อรุ่นของมันก็คือไม่โฟกัสนี่พอเราเลื่อนลูกศรไปตามคำว่าพาโนรามานะฮะจะเป็นปุ่มจะเป็นรูปตัว P ขึ้นอย่างนี้เวลามองเข้าไปในช่องมันจะเป็นแนวเส้นคาดก็คือถ่ายเป็นแบบแนวนอนพาโนรามาถ้าเราไม่ใช้เราถ่ายเป็นมุมปกติก็เลื่อนกลับมาอันนี้ปุ่มนี้เลื่อนไปจะเป็นเขาเรียกว่าถ่ายมาโครนะครับนี่มาโครก็คือเช่นเรามีวัตถุระยะใกล้ๆอย่างนี้เราต้องการจะเจาะซูมเข้าไปจ่อให้ถ่ายใกล้ๆได้เงี้ยเราต้องใช้โหมดที่เรียกว่ามาโครนี่นะแล้วมันก็จะสามารถแบบทำให้เราโฟกัสเนี่ยกดถ่ายในระยะใกล้ได้พอเราจะเลื่อนเลนกลับมาก็เลื่อนได้ตัวนี้เดี๋ยวลองกดให้หมดดูนะครับน่าจะมีสัก20รูปครับอันนี้ฟิล์มตัดมานะฮะถ้าเป็นฟิล์มปกติทั่วไปก็จะมี
36รูปโดยประมาณยี่สิบหมดแล้วมันจะก่อกลับเองอัตโนมัตินะฮะไม่ต้องทำอะไรก็ถ้าเป็น36รูปก็กดไปให้หมดนะฮะถ้ามัน36มันยังไม่ก่อก็กดไปอีก37อะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก่อเองรอจนถึง0แล้วรอจนมันดับหยุดแล้วนี่มันจะกระพริบนะฮะก็เปิดฝาได้เห็นไหมฮะฟิล์มก็จะกลับเข้าอยู่ในกลับเรียบร้อยเอาไปล้างได้ถ้ายังไม่ได้กอกลับแบบนี้ห้ามเปิดฝานะฮะตรงนี้นะครับเป็นสำหรับใช้พิมพ์วันที่เรามันแผ่นฟิล์มนะครับก็คือเราต้องไปซื้อฐานชนิดนี้เอาไขควงไขตรงนี้ฮะตัวเดียวฐานชื่อว่าCR2025 นะครับเป็นฐานกระดุมเปิดนี้ออกมาจะเห็นนะก็เซเว่นมีขายนะครับเคยเห็นอยู่โอเคเวลาเราใช้งานเสร็จก็ต้องปิดกล้องนะครับปุ่มนี้ครับปุ่มเดิมกดนี่ปิดแล้วโอเคครับขอบคุณครับ